สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวสมัยก่อนให้เพื่อนๆอยากฟังนะคะบางคนเขาก็อยากรู้ว่าธิดามาจากไหนทำไมถึงชอบปฏิบัติธรรมปกติธิดาก็ไม่ค่อยจะพูดอะไรเยอะแยะมากมายหรอกค่ะแต่ว่าถ้าท่าน FC อยากทราบอยากรู้เรื่องราวส่วนตัวอย่างเงี้ยก็บอกได้แค่นิดหน่อยก็ไม่สามารถบอกได้หมดนะคะก็ธิดาก็ปฏิบัติมาประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะถ้าจำความได้นะธิดาเป็นคนที่เกิดที่จังหวัดอุบลแล้วก็เป็นคนอีสานพ่อจะทำอาชีพประมงน้ำจืดค่ะหาปูหาปลาไปแลกข้าวกินสมัยแต่ก่อนโอ้ยลำบากค่ะลำบากมากถนนหนทางก็ไม่มีต้องสัญจรทางเรือค่ะก็มีสมเด็จพระเทพท่านก็มาช่วยไว้นะคะก็เสด็จ11ครั้งก็มาช่วยทุกอย่างนะแม้แต่เรือสมเด็จพระเทพอ่ะก็ยังมีหมู่บ้านปากลาเอาไว้สัญจรไปตลาดดูนะพระองค์แบบว่ามีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะใส่ใจชาวบ้านน่ะคือธิดาก็พูดสับไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าเวลาที่พระองค์ตัดเนี่ยพระองค์ก็ไม่ให้ชาวบ้านพูดคำราชาศัพท์อะไรให้พูดจ้าจ้ะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็สมัยก่อนนี่คือลำบากมากค่ะก็อยู่สุดชายแดนเนาะลุ่มแม่น้ำโขงตรงข้ามก็เป็นฝั่งประเทศลาวไปอีกหน่อยก็ติดเวียดนามค่ะเวลาที่มีพายุมาโอดแถวนั้นจะน่ากลัวมากเดี๋ยวก็นั่นพังเดี๋ยวก็นี่พังพายุจะแรงค่ะเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันจะเป็นเลยจากประเทศลาวนิดหนึ่งมันจะไปต่อเวียดนามเลยลาวแดงเยอะมากลาวแดงก็คือคนเวียดนามนั่นแหละค่ะก็เขตต่อแถวนั้นแหละไอ้น้ำโขงแถวจังหวัดอุบลบางคนก็ไม่รู้นะบางคนก็บอกว่าประเทศนั่นคือประเทศไอ้แม่น้ำโขงน่ะมันมีด้วยหรอที่จังหวัดอุบลวะปกติก็จะเห็นแต่แถวหนองคายใช่ไหมคะแถวจังหวัดอุบลก็มีค่ะมีที่อำเภอโขงเจียมนะคะเป็นหมู่บ้านของธิดาเองค่ะหมู่บ้านของธิดาก็จะเป็นหมู่บ้านปากลาธิดาก็จะใช้แฮชแท็กว่าบ้านปากลาอยู่ตลอดค่ะเพราะว่าธิดาเป็นคนที่รักบ้านเกิดมากจะไปอยู่ที่ไหนหรือที่ไหนอะไรแล้วแต่ก็จะทำตัวเหมือนอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านเกิดปกติก็จะเป็นคนที่รักบ้านเกิดไม่ลืมบ้านเกิดของตัวเองค่ะก็ส่วนเรื่องเข้าปฏิบัติธรรมไม่ได้อกหักไม่ได้มีความทุกข์อะไรหรอกค่ะธิดาอยากเข้าไปเห็นเฉยๆว่าคนปฏิบัติธรรมน่ะมันมีความรู้สึกยังไงเพราะปกติธิดาเป็นคนที่ดื้อธิดาไม่ค่อยจะสนใจใครก็คือเป็นคนที่หยิ่งยโสอกหังประมาณนี้ค่ะคือนิสัยส่วนตัวนะคะธิดาก็อยากเข้าไปสัมผัสทางธรรมว่ามันเป็นยังไงตอนแรกก็ว่าจะบวชเล่นๆค่ะบวชไปบวชมาไปเห็นพระแบบว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ฉันข้าวมื้อเดียวสายหลวงปู่มันหลวงปู่ชานะคะตอนที่เข้าไปก็คือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยทำมงธรรมะอะไรไม่เคยเลยรู้เรื่องเลยไปเห็นภาพแบบว่าฉันอาหารมื้อเดียวแล้วก็มีข้าวเหนียวขนมนิดหน่อยกับกล้วยท่านฉันมื้อเดียวแล้วก็ออกไปอยู่ตามเขาตามป่าตามท่านนะท่านจะแยกตัวไปเนี่ยธิดาก็เลยเกิดรู้สึกสงสารพระเนาะคือเขาเป็นใหม่ๆอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะโอ้ทำไมพระถึงแบบว่าฉันของแบบนี้ทำไมเราไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับของพวกนี้เราก็คิดในใจนะแล้วก็เดี๋ยวขออยู่อีกหน่อยนึงธิดาก็ไปหาเห็ดหาหน่อไม้นะไปทำอาหารถวายพระกับแม่ชีค่ะเพราะว่าที่วัดก็มีโรงครัวนิดๆนะคะไว้ทำกับข้าวถวายพระเวลาที่พระอาหารแบบไม่เพียงพอในถ้ำอะค่ะแล้วก็จะทำอาหารถวายท่านเสริมค่ะเพราะว่าคนอีสานส่วนมากตอนเช้าก็จะใส่แค่ข้าวเหนียวเปล่าๆแค่นั้นเองม
บางคนก็มีตังหน่อยก็ใส่แค่ขนมอย่างเงี้ยค่ะวิถีคนอีสานเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเป็นภาพแถวภาคอีสานสามารถจะบรรลุธรรมเยอะค่ะเพราะว่าแถวนั้นก็กันดารธิดาก็เข้าไปศึกษาเข้าไปแบบเรียนรู้เรื่อยๆค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันสบายใจดีแล้วก็ชอบแบบนั้นชอบแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าไม่เหมือนทางโลกค่ะมันเป็นความสุขที่แบบมันไม่ต้องหาจากที่ไหนไงมันหาจากความสงบเนี่ยทำไมธิดาถึงไม่หลับไม่นอนเวลาประมาณเนี้ยก็สมัยก่อนธิดาก็จะติดเพราะว่าแม่ชีอะพาเดินจงกรมประมาณ6 ทุ่มถึงตี3ค่ะเพราะว่าแม่ชีบอกว่าพวกเหล่าเทพจะมารับบุญเวลาที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิเวลานี้เยอะเพราะฉันไม่ชอบความวุ่นวายท่านจะมารับบุญจากเราอะค่ะแม่ชีจะพาเดินจงกรมแล้วก็ส่งบุญให้เหล่าเทพเทวานะคะแล้วตรงไหนที่มีดอกไม้หอมๆนี่ก็จะชอบมารับบุญก็คือเรื่องเล่าสมัยก่อนค่ะที่จริงมีอีกเยอะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ดึกแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ